สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมเราก็มาพบกับหน่วยที่10นะคะเทคโนโลยีการศึกษากับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนใหญ่เราจะเรียนการศึกษาในระบบโรงเรียนนะแต่มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยนะคะประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็จะมี3บรรทัดของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะมีประเภทมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษามาดู3บรรยากาศของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษากันตามอัธยาศัยก่อนนะคะ3บรรยากาศของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรามาดูความหมายมันไม่ใช่ในระบบนอกระบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน non formal education เนี่ยจะเป็นกระบวนการการดำเนินงานโดยใช้เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับมีการวางแผนงานการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมและจัดสรรทรัพยากรนะคะการรายงานและการประเมินเอามาใช้เอามาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็คือผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบไม่มีโอกาสหรืออาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปกลางคันนะคะเป็นผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจนเขาอยากจะจบนะคะมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาเรียนหรืออาจจะต้องฝึกอบรมที่มันยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้ามาเรียนในระบบมันสำคัญยังไงนะคะมันจะทำให้การบริหารจัดการศึกษานอกระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นระบบพอเรามาจัดการเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนมันก็จะทำให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเห็นไหมมีสารพัดโปรแกรมมีสารพัดแอปพลิเคชันเอามาใช้มันก็สะดวกแล้วก็ช่วยผู้เรียนได้มากขึ้นผู้สอนด้วยผู้บริหารด้วยมันก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสังคมมันเปลี่ยนสังคมสมัยก่อนคนเยอะตอนนี้คนเริ่มน้อยตอนนี้สังคมมีโรคระบาดเกิดขึ้นมันก็เอามาช่วยได้การจัดการเนี้ยและทำให้เปิดโอกาสทางการศึกษาเพราะมันนอกระบบนะบางคนไม่มีโอกาสการศึกษาในระบบพอถึงเวลาเขามีเงินเขาก็อยากจะมาเรียนเป็นต้นมาดูตามอัธยาศัยเมื่อกี้เป็นนอกระบบใช่ไหมความหมายอัธยาศัยหมายถึงกระบวนการดำเนินงานที่เอาโค้ชแคร์เข้ามาจับเอาการวางแผนการจัดองค์กรการจัดบุคลากรการอำนวยการการสื่อสารความร่วมมือการควบคุมการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินมาใช้เพื่อให้การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพค่ะเป็นการเรียนรู้ยังไงอัธยาศัยมันเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้บุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรเกิดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลายและยืดหยุ่นมันเป็นจะเป็นธรรมชาติมากกว่านอกระบบนอกระบบยังมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อัธยาศัยเนี่ยเรียนรู้ตามความต้องการวิถีชีวิตประจำวันเรียนรู้ด้วยตัวเองตามความพร้อมเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความต้องการเลยด้วยมันสำคัญยังไงมันทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพก้าวทันกับเทคโนโลยีเหมือนกับนอกระบบแต่แหละเทคโนโลยีเปลี่ยนพอจัดการมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการนะคะส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตส่งเสริมให้หนึ่งมีการคือมันเป็นชีวิตเนื้ออัธยาศัยอ่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตประเพณีของกลุ่มชนนะบางกลุ่มชนนี่มันเหนียวแน่นเช่นคนจีนก็ยังมีการไหว้บรรพบุรุษศาสตร์จีนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นอัธยาศัยพ่อแม่สอนลูกสังคมชุมชนสอนกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีอะไรบ้างมาดูนะคะดูการศึกษานอกระบบโรงเรียนมันจะแบ่งเป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ขั้นพื้นฐานนะคะการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภททักษะอาชีพมันจะเกี่ยวกับอาชีพการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดูขั้นพื้นฐานมันเป็นยังไงมันจะมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น
ทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาเรียนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความแตกต่างของคนชุมชนและสังคมเปิดโอกาสให้เลือกโอนบางคนเรียนในระบบมาแล้วเรียนไม่จบมาเทียบโอนได้นะคะทั้งการศึกษาในระบบหรือว่าเรียนนอกระบบบางเทอมได้เทอม2เทอมก็มาเทียบโอนหรือว่าตามอัธยาศัยเทียบโอนประสบการณ์ก็จะเทียบโอนได้เขาก็จะรวมมาเทียบโอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอันนี้นอกระบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มุ่งพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ชุมชนสังคมต้องการนะคะกลุ่มเป้าหมายของขั้นพื้นฐานก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าในระบบโรงเรียนออกมาจากระบบหรือไม่มีโอกาสเข้าเรียนในระบบเรียนหลักสูตรเนี่ยขั้นพื้นฐานเป็นพ.ศ. 2551แต่มันก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมี3ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมี5สาระหลักๆก็คือทักษะการเรียนรู้สาระความรู้พื้นฐานสาระการประกอบอาชีพสาระทักษะการดำเนินชีวิตสาระการพัฒนาสังคมเวลาเรียนก็จะเรียน4ภาคเรียนยกเว้นกรณีที่เทียบโอนก็จะลดได้ทั้งนี้ต้องลงทะเบียนการเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อยภาค1ภาคมีการทำโครงงานกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานเนี่ยวิธีการจัดการเรียนรู้มันจะมีหลักสูตรมีหลากหลายรูปแบบเช่นพบกลุ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ทางไกลเรียนรู้แบบมีชั้นเรียนเข้าชั้นเรียนเรียนรู้แบบอื่นๆที่มันหลากหลายมีสื่อที่หลากหลายให้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคนิคสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารสื่อบุคคลสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชนและแหล่งการเรียนรู้พวกผ่านเครือข่ายทั้งหลายแหล่งนะคะเมื่อกี้เป็นขั้นพื้นฐานก็คือเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายให้จบอ่ะต่อไปก็เป็นประเภททักษะอาชีพนะคะมันจะมีความยืดหยุ่นนะมุ่งพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างทั่วถึงมีความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนระหว่างองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องร่วมมือกันช่วยกันให้เกิดการศึกษาประเภทนี้เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้พัฒนาตนเองแล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้นะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดประเมินผลก็มีกลุ่มอาชีพหลักอยู่ไม่กี่อาชีพพวกเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการบริหารจัดการและก็มีพวกบริการด้วยนะคะเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะการศึกษานอกระบบให้ทักษะอาชีพเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้ที่ไม่มีอาชีพหรือผู้ที่มีอาชีพแต่ต้องการพัฒนาอาชีพรวมทั้งผู้ประกอบอาชีพทั่วไปพัฒนามันเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้นเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนฝึกอบรมเนี่ยมันจะทำหลักสูตรขึ้นไปเสนอไปที่กรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามทะเยอทะยานแล้วมันจะอนุมัติให้ทำก็มีการประเมินก่อนเรียนรู้ระหว่างรู้มีการฝึกอบรมสิ้นสุดการเรียนรู้หรือสิ้นสุดการฝึกอบรมเรื่องการอาชีพจบแล้วพื้นฐานอาชีพต่อไปเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตมันเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนเนี่ยก็บูรณาการความรู้ทักษะความร่วมมือจากผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมันจะใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะพัฒนาการเรียนรู้มีทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือเอาชุมชนเป็นฐานมาช่วยในการพัฒนาสังคมใช้ชุมชนมาช่วยไม่ว่าจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตัวเองได้มีแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอื้ออาทรกันมีคุณธรรมจริยธรรมสอดสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเน้นสังคมกับชุมชนนะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกำหนดทิศทางพัฒนาสังคม5ด้านด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้น
มีด้านเศรษฐกิจพวกวิสาหกิจชุมชนการเมืองการปกครองก็เน้นส่งเสริมประชาธิปไตยสังคมก็เน้นวัฒนธรรมชุมชนหรือศิลปวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมก็จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่วนพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยก็ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทในชุมชนที่ตัวเองอยู่พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น4ด้านด้านอะไรด้านสุขภาพอนามัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องอนุรักษ์นะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพอนามัยก็ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจยิ่งตอนนี้เป็นช่วงโควิดเนี่ยเห็นไหมมันมีสื่อมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังการรักษาการฉีดวัคซีนการดูแลตนเองสารพัดนะคะแล้วถ้าเป็นจะเป็นยังไงถ้าเป็นระดับเขียวก็โฮมไอโซเลตระดับเหลืองได้ยังไงระดับแดงเป็นยังไงทุกคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีนอกจากนั้นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมก็ให้ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะในช่วงการระบาดโรคระบาดตอนนี้จำเป็นมากเลยแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นเวลาใส่แมสก็อย่าให้มีช่องว่างอย่าเอามือไปจับหน้าจับตาอะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นพัฒนาทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยอย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะนอกจากนั้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรู้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้มันสื่อสารผ่านเครือข่ายพวกผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่ได้เรียนรู้ก็จะโดนหลอกล่อลวงให้เปิดเผยข้อมูลเกิดอาชญากรรมต่างๆใช่ไหมแฮ็กเข้าไปหลอกเอาเงินหลอกให้โอนสารพัดเพราะฉะนั้นต้องให้ความรู้ระดับถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันได้อย่างถูกต้องนะคะประเด็นต่อมาพัฒนาทักษะชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรู้เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมันมีคุณค่าไม่มีต้นไม้ร้อนตายเลยใช่ไหมคะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าทรัพยากรแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้นนะคะด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญรู้จักป้องกันตนเองครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นทางเสื่อมอะไรแบบมาถึงการศึกษาตามอัธยาศัยบอกตามที่บอกเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจากบุคคลจากครอบครัวจากชุมชนจากแหล่งความรู้ต่างๆอยากจะเรียนตามความต้องการความถนัดความสนใจเพิ่มพูนความรู้ทักษะรวมความบันเทิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าไปได้ด้วยนะมันจะไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนนอกระบบยังมีเวลาเรียนมีหลักสูตรนะไม่จำกัดอายุไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่มีรูปแบบตายตัวเรียนที่ไหนเมื่อไหร่เรียนได้ตลอดเวลาทุกช่วงวัยของชีวิตส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อความรู้และความบันเทิงหรือนันทนาการการศึกษาตามอัธยาศัยมันมีในวิถีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามธรรมชาติและสังคมและในงานพัฒนาธรรมในวิถีชีวิตเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพ่อแม่สอนลูกเรียนพูดเรียนเดินเรียนวิ่งเรียนการเรียนรู้ทำกับข้าวอะไรพวกเนี้ยนะตามเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่จัดเพื่อการศึกษาโดยตรงครอบครัวบางคนเป็นครอบครัวทำขนมลูกก็จะทำขนมเก่งครอบครัวบางครอบครัวจัดดอกไม้ขายลูกก็จะจัดดอกไม้เก่งอย่างเงี้ยดูสภาพแวดล้อมสังคมรอบๆตัวมันทำให้เกิดการศึกษาได้ทั้งสังคมและชุมชนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็ทำให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยได้เช่นกันอันนี้การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะดำเนินการทำโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้จัดกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายแต่มันยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระแต่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิถีชีวิตนะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพวกสื่อเทคโนโลยีเนี่ยเราเรียนรู้จากมันได้เยอะแต่มันก็ต้องมี literacy คือรู้เท่าทันมันด้วย
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะพัฒนาปัจเจกบุคคลพัฒนารายบุคคลพัฒนาทางด้านร่างกายต้องการให้มีร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาจิตใจอารมณ์สังคมไม่ให้เครียดนะให้มีความสุขไม่เป็นโรคซึมเศร้าพัฒนาสังคมก็คือช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพัฒนาด้านสติปัญญานี่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้อาจจะจำแนกตามช่วงวัยอย่างเด็กทารกก็อาจจะให้พ่อแม่เรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียนก็มีพวกเนอร์เซอรี่นะวัยเรียนวัยทำงานวัยสูงอายุมีหมดเรียนรู้ได้ตลอดเนี่ยตามอัธยาศัยการจัดสภาพแวดล้อมก็จำแนกตามสาขาความรู้เช่นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ภาษาศิลปะเข้าไปเรียนเถอะในหน่วยงานพวกนี้เขาก็มีการจัดโปรแกรมต่างๆให้เรียนได้กีฬาอาชีพอยากรู้อะไรถ้ารู้จักแสวงหารู้จักแหล่งเรียนรู้เราก็รู้บางคนบอกว่า YouTube ช่วยได้ทุกอย่างเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะอาจจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายแบ่งเช่นให้ความรู้กับครอบครัวให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนบุคลากรในสถานประกอบการโรงงานต่างๆให้ความรู้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นในเรือนจำหรือผู้ป่วยโรคติดต่ออะไรเงี้ยเราสามารถจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายวิธีการจัดได้อย่างหลากหลายทั้งเผชิญหน้าทั้งผ่านเครือข่ายทั้งผสมผสานคือทั้งผสมผสานคือทั้งเผชิญหน้าและเครือข่ายอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแหล่งเรียนรู้คือโรงเรียนหรือสถานศึกษาก็มาขอใช้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยได้นะหรือขอให้ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นศาสนศึกษาให้ความรู้คนได้นะคะไปขอใช้สถานที่หรือขอความร่วมมือขอบุคลากรขอวิทยากรอย่างเงี้ยได้พวกแหล่งศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อมตามแล้วเป็นห้องสมุดวัฒนธรรมวัดอะไรสารพัดนะคะการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนั้นมันยังมีแหล่งเรียนรู้ที่มันเป็นสื่อสารวงจรโทรทัศน์ทีวี YouTube อินเทอร์เน็ตสารสนเทศใช่ไหมมีอ่ะสื่อสังคมพวกนี้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยเช่นกันอาจจะมีแหล่งนันทนาการแหล่งท่องเที่ยวหน่วยการบริการของรัฐและองค์กรเอกชนก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะทีนี้การศึกษาตามอัธยาศัยตามธรรมชาติและสังคมมันจะมีกิจกรรมเช่นกิจกรรมพัฒนาธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยมีการจัดเวทีชาวบ้านรณรงค์รณรงค์ต่อและต้านยาเสพติดรณรงค์ชุมชนจัดป้องกันโควิดทำประชาพิจารณ์กรณีที่จะมีโรงไฟฟ้ามาตั้งทำประชาพิจารณ์ว่าเราจะไม่เอามันส่งผลกระทบต่อชุมชนอะไรอย่างเงี้ยส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมชุมชนความเป็นอยู่มันทำให้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆเราเนี่ยขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าการศึกษาทางอัธยาศัยจะช่วยเรื่องพวกนี้นะคะทั้งนั้นนอกจากนั้นการศึกษาตามอัธยาศัยมันเรียนรู้โดยแบบทำจดหมายข่าวส่งไปยังชุมชนจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้แก้ปัญหาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นการศึกษาทางอัธยาศัยนอกจากนั้นไอ้พวกงานวัฒนธรรมผ่านศิลปะเรียนปนเล่นเพลินศึกษาปนความบันเทิงเอ็ดดูเทนเมนต์สื่อบันเทิงเพศต่างๆแสดงละครกิจกรรมวัฒนธรรมหุ่นกราฟิกการ์ตูน ICT การสื่อสารต่างๆต่อเนี่ยทีนี้เรามาดูการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้เทคโนโลยีมีด้านบริหารด้านวิชาการและด้านบริการด้านบริหารอันนี้ก็พูดกันมาหลายหน่วยแล้วเนาะมันก็ใช้ระบบ MIS รวบรวมประมวลผลจัดการค้นหาตรวจสอบข้อมูลค้นข้อมูลถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ย่อยโปรแกรมวางแผนโปรแกรมนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการสนับสนุนยุทธวิธีในระดับปฏิบัติติดตามควบคุมประมวลผลจัดทำรายงานประเมินสนับสนุนและตัดสินใจนะคะนอกจากนั้นสื่อการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยยังมีตั้งเยอะแยะ
สื่อโทรทัศน์เนี่ยมีเยอะนะสื่อวิทยุก็มีในชุมชนที่ห่างไกลสื่อออนไลน์ก็มีนอกจากนั้นยังมีการศึกษาเป็นระบบ LMS ที่จัดห้องเรียนออนไลน์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ใช้ Google ก็มีนะปัจจุบันเนี้ยเปิดห้องเรียนหรือเปิดโปรแกรมการเรียนรู้แบบ Microsoft Teams เพื่อเรียนรู้เปิด Zoom เพื่อเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันและการนำเสนอเป็นต้นนะคะการจัดการศึกษาในการบริการก็มีการบริการการผลิตการบริการเพื่อพัฒนาสื่อมีหน่วยงานรับผลิตสื่อให้นะการบริการจัดการเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆอันนี้เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหลากหลายช่องทางนะคะก็ในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอในหน่วยที่สิบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ